ล้วค่ะเจอแล้วแอบอยู่ตรงนี้นี่เองหนึ่งดอกนี่อึ๊บสวยด้วยกำลังกรุบกริบกรุบกริบอันนี้ค่ะอร่อยตัวนี้ทั้งก้านมันทั้งขามันทั้งดอกมันนะคะอร่อยมากกรุบกรับเลยค่ะตัวนี้โอเคค่ะหาต่อค่ะตัวนี้กินไม่ได้นะคะตัวนี้กินไม่ได้โอเคไปต่อไปต่ออันนี้เรานี่ค่ะเราเจอเห็ดสตูระครัมแหละหรือเห็ดสีแดงนะคะที่เราเคยเก็บกันนะคะนี่แต่วันนี้เราไม่เก็บนะคะตัวนี้วันนี้ขี้เกียจค่ะเพราะว่าในตู้เย็นเยอะแล้วเต็มหมดแล้วไม่มีที่ใส่แล้วเยอะมากเห็ดตัวนี้ถ้าเยอะมากปีนี้เราไปหาตัวอื่นค่ะอันนี้เราจะหาเห็ดตัวนี้นะคะแต่อันนี้มันบานไปแล้วนะคะเราจะหาตัวนี้นี่ปล่อยให้มันบานไปตามธรรมชาติไปหาดอกอ่อนๆค่ะไปค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องหนึ่งดอกนี่เห็ดนี้มันจะไม่ค่อยอยู่เป็นกลุ่มสักเท่าไหร่นะคะถ้าจะมีก็น้อยมากค่ะตัวนี้มันจะส่วนมากจะออกเดียวๆแต่ถ้ามีมันก็มีเหมือนกันนะคะแต่น้อยขาสวยเลยขายาวเลยโอเคไปต่อไปต่อหาต่อหาต่อเจอจริงละหนึ่งดอกหายากมากปีนี้โอ้นี่หนึ่งดอกค่ะหนึ่งดอกสวยด้วยขาใหญ่ใหญ่ขาใหญ่มากพี่น้องสวยมากมีเรือสกรุปโอเคเราไปต่อค่ะหาต่อหาต่อแล้วนั่นหนึ่งดอกอันนั้นเราไม่เอานะคะมันโตแล้วเราจะเอาดอกนี้กรุบกริบดอกนี้ลุ้นกันว่ามีหนอนไหมอึ๊บก้านแข็งๆไม่มีหนอนก้านแข็งขนาดนี้นะคะโอเคไปต่อค่ะไปต่อแล้วอีกหนึ่งดอกสีส้มสวยเชียวดูซิมันจะแข็งไหมนิ่มไปนิดนึงแต่ขาสวยมากเอาขามันก็ได้พี่น้องโอเคไปต่อไปต่อนู่นอีกดอกนึงนู่น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 ไปครับไปฮึบกริบเลยโอเคมีไหมไปต่อไปต่อค่ะมีแต่เห็ดสีแดงเต็มไปหมดโอเคไปต่อไปต่อดูพี่น้องดูปั๊ดโอ้ยปาดเพียบเลยค่ะเยอะมากลองดูมันขึ้นเวลาเราไม่เอานี่มันแย่งกันขึ้นเลยพี่น้องนั่นที่เดียวเต็มตะกร้าเลยแต่ละดอกไม่ใช่น้อยๆนะคะดอกใหญ่ๆทั้งนั้นดูพี่น้องดูใหญ่ขนาดไหนนี่ขาสวยเชียวเห็นไหมคะงามเพราะไม่เอานี้ขึ้นกันพรึบพรับพรึบพรับใครอยากได้มาเก็บเลยนะคะเอารถบรรทุกมาด้วยวันนี้เห็ดเยอะมากโอเคค่ะไปต่อค่ะถึงรถเก็บเห็ดของเราแล้วค่ะไปต่อค่ะไปต่อไปหาอีกที่นึงค่ะเดี๋ยวเอาเห็ดเก็บก่อนนะคะวันนี้ยังได้ไม่เยอะค่ะเพราะว่าเราหาเห็ดชนิดเดียวเอาเก็บใส่ท้ายรถเลยอุปกรณ์ท้ายรถเราก็มีอุปกรณ์หาเห็ดอุปกรณ์หาต่างๆนะคะเดี๋ยวใส่ไว้ท้ายรถนี่ที่เราได้ไม่เยอะนะคะแต่เอาแค่นี้ก็พอค่ะปิดวันนี้เพราะไม่อยากไปต้มเห็ดอย่างอื่นเราไม่เอานะคะวันนี้
มีเก็บมาดอก2ดอกแรกๆนะคะนี้ไม่เอาค่ะเก็บไปต่อค่ะวันนี้เราเอาแค่นี้พอนะคะเราเอาเฉพาะเห็ดเรสกรุ๊ปนะคะเห็ดแดงสตูและครัมเบลเราไม่เอาค่ะวันนี้เอาแค่วันนี้ได้สักประมาณ 2-3 แกงมั้งคะแค่นี้พอค่ะใครอยากจะมาเก็บมาเก็บได้เลยนะคะวันนี้กำลังงามๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ